สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับตำรวจล่อซื้อดวลเดือดแก๊งยาดาบตำรวจถูกยิงเข้าท้องสาหัสคนร้ายโดนยิงขาเจ็บครับเมื่อเวลา 17.30 น.วันที่7มกราคม259พันตำรวจตีสุพรแก้วเขียวสารวัตรปราบปรามสภ.พระนครศรีอยุธยาช่วยราชการกกสส.ภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมร้อยตำรวจเอกภูสิทธิ์หนูสายสารวัตรสืบสวนสภ.อุทัยช่วยรายการกกสสภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำตำรวจวางแผนล่อซื้อยาบ้าบริเวณถนนสาย347ปทุมธานีบางปะหันหน้าศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะหันก่อนมีรถกระบะโตโยต้ารุ่นวีโก้ทะเบียนบอยไม้ลอเรือ3667ลาดบุรีและรถจักรยานยนต์ที่มีชาย1คนขี่ลักษณะมาดูลาดเหลาจากนั้นเอเย่นยาบ้าได้โทรศัพท์มาหาและบอกว่ากำลังจะนำยาบ้ามาส่งให้ตามที่นั่นหมายโดยคนร้ายได้ใช้รถจักรยานยนต์ Honda สีทองขี่มา2คนสวมหมวกกันน็อกนิรภัยสีดำ1คนสวมหมวกนิรภัยสีขาว1คนก่อนนำยาบ้ามาส่งให้กับสายลับเมื่อคนร้ายส่งยาบ้าให้คนร้ายได้เดินมาที่รถกระบะของเจ้าที่ซึ่งซุ่มดักรออยู่ในรถเพื่อรับเงินร้อยตำรวจเอกภูสิทธิ์และดาบตำรวจพงษ์สนัดชัยนาวิสุทธิ์ผู้กำกับหมู่งานสืบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาจึงได้แสดงตัวจับกลุ่มคนร้ายจึงใช้วุธปืนยิงใส่ดาบตำรวจพงษ์สนัดถูกคนร้ายกระสุนเข้าบริเวณท้อง1นัดนะครับอาการสาหัสกำลังเจ้าหน้าที่จึงยิงตอบโต้กระสุนถูกคนร้ายเข้าที่ขาขวาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากนั้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทราบชื่อคือนายวัชระสืบหมื่นอายุ29ปีชาวจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมยาบ้า 6,000 เม็ดเงินล่อซื้อ 400,000 บาทจึงควบคุมตัวมาสอบสวนส่วนคนร้ายอีก3คนหลบหนีไปได้ต่อมาพลตำรวจตีสุทธิพ่วงพิกุลผู้กำกับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เดินทางไปดูอาการของดาบตำรวจพงษ์ชัยที่โรงพยาบาลโดยยังสามารถพูดคุยได้แต่ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดส่วนนายวัชระที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอยู่ระหว่างการสอบสวนถึงกลุ่มคนร้ายที่ร่วมขบวนการโดยพลตำรวจตีสุทธิได้จัดชุดไล่ล่าคนแก๊งยาบ้ากลุ่มนี้ทันทีนะเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพราะแก๊งยาบ้าไม่ได้เกรงกลัวเจ้าหน้าที่ทันทีที่รู้ว่าเป็นตำรวจยังกล้ายิงต่อสู้หากการเข้าจับกลุ่มคนร้ายมีการต่อสู้ขอให้ดำเนินการได้ทันทีตามกฎหมาย